you guys. I am in front of the Acropolis. It's the old temple on the top of the mountain in Greek. Look at that. Yeah, it's so amazing and it's so beautiful with the light in the morning light. Everything for the sunrise, guys. Time lapse is done, guys, and then I think it's 7 o'clock. So I think we are going and eat something. I'm hungry. Breakfast. และนี่ก็คือพระจันทร์สีเลือดที่คิดว่าเกิดมาคงจะได้เห็นแค่ครั้งเดียวก็เลยเอามาฝากพี่น้องตั้งแต่ตีสี่เลยทีเดียว And early in the morning and we try to get inside the museum, guys, because some friend told me that inside the museum once a year is free, so let's go and have a look.Today is Saturday, Sunday. It's free open, so normally you can pay 12 or 15 euros. So now we are lucky. Let's go. พี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สารวิสาเดจะวันนี้จะพาพี่น้องไปชมปราสาทหรือว่าราชวังของนักรบของโรมันพี่น้องจะเป็นอย่างไรไปดูกันจ้ะสำหรับการมาเที่ยวชมเมืองเก่าในโรดอสประเทศกรีซนะพี่น้องก็เรียกได้ว่าจะใช้เวลาประมาณ1-2 วันเพื่อที่จะเดินให้ทั่วนะพี่น้องจ๋าแล้วก็วันนี้เป็นวันที่พิเศษนะพี่น้องเด้อซึ่งตามมิวเซียมหรือว่าพิพิธภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเขาเปิดให้เข้าชมฟรีโดยบัตรเนี่ยจะอยู่10-15เหรียญสำหรับคนที่มีบัตรรถอะไรก็ตามแต่พี่น้องจ๋าซึ่งเข้ามาถึงข้างในแล้ว Guys for free entrance guys it's good look yayI'm standing in the middle of the castle, guy, and it's really cool. Look at those statues. It's all the historic, important people in the Roman Greek, which is I don't have so much information. So, but it's nice. Take a look around. Wow, that's big, guy. That's big.วันนี้เราจะพาพี่น้องไปสำรวจข้างในของปราสาทของนักรบพี่น้องว่าจะเป็นอย่างไรนะพี่น้องเนาะก็จะเห็นได้ว่าพวกฝรั่งเองเขาก็ยังเป็นอะไรที่แบบว่านะออนซ่อนพี่น้องจ๋าว่ามันยิ่งใหญ่แล้วก็ยังไม่ปรักหักพังมากเหมือนกับสถานโบราณที่อื่นนะพี่น้อง They say this is a famous step in Rhodes guys it's very hard step up สถานที่โบราณแห่งนี้หรือว่าปราสาท of Knife หรือว่าปราสาทของนักรบเหล่านี้พี่น้องจ๋ามีอายุอยู่ประมาณ14-16 BC นะพี่น้องเนาะไม่แน่ใจว่าเป็นปีที่เท่าไหร่นะพี่น้องจ๋าคอยก็ต้องไปนับใหม่ก็จะมีโบราณวัตถุเยอะแยะมากมายแต่ว่าที่สำคัญก็จะเห็นนี่ก็คือตะเกียงของอลาดินพี่น้องจ๋าเป็นตะเกียงน้ำมันสมัยโบราณซึ่งสำหรับใครที่เคยชมการ์ตูนเรื่องอลาดินก็คงจะเห็นอลาดินไปถูตะเกียงนะพี่น้องจ๋านี่ก็คือประตูของจริงภายในปราสาทแห่งนี้ก็จะมีรูปปั้นของผู้ที่มีความสำคัญพี่น้องจ๋านี่ก็คือรูปปั้นของคณะหรือว่านักรบสมัยโบราณอาจจะเป็นที่โล่งมากๆพี่น้องนะเพราะว่าโบราณวัตถุเก่าๆเนี่ยเมื่อสมัยสงครามโลกนี่พี่น้องจ๋าได้โดนเยอรมันแล้วก็ประเทศฝรั่งเศสได้มาขนเอาแกะสลักนะพี่น้องนะรูปปั้นแกะสลักหินอ่อนอะไรเงี้ยขนกลับไปที่ฝรั่งเศสถ้าไปที่ฝรั่งเศสที่พิพิธภัณฑ์ของเดอะลูเวอร์ของฝรั่งเศสเนี่ยก็จะเห็นอะไรนะก็จะเห็นศิลปะของกรีกโบราณเต็มไปหมดเขามายกเอาตั้งแต่สมัยตอนสงครามโลกครั้งที่2นะพี่น้องนะที่เห็นไปเมื่อกี้ก็คือ
โมเสกของตุรกีเป็นแบบตุรกีพี่น้องจ๋าซึ่งได้รับความนิยมมากแล้วก็จะโดนบางที่ก็โดนรื้อโดนถอนออกไปที่ตุรกีบ้างนะพี่น้องจ๋าตอนที่โรมันล่มสลายพี่น้องจ๋านี่ก็คือห้องที่เขาใช้นั่งใช้คุยกันในเรื่องการมงการเมืองอะไรก็ว่ากันไปสมัยโบราณนะพี่น้องเนาะเอามาฝากกันพี่น้องจ๋าเนาะพูดถึงเรื่องรูปปั้นโบราณเนี่ยของรูปแกะสลักของตุรกีเนี่ยเขาบอกว่าเขาแกะออกไปเป็นทีละชิ้นพี่น้องจ๋าเนาะแล้วก็เอาไปแปะใหม่อีกทีละชิ้นก็เรียกว่าเป็นงานที่ต้องได้รับความก็เหมือนเราก็ต่อจิ๊กซอว์พี่น้องจ๋าได้รับความต้องมีความอดทนในการที่จะทำงานเหล่านี้นะพี่น้องจ๋านี่ก็ขึ้นมาข้างบนก็จะมีห้องต่างๆเขาจะเขียนไว้เป็นภาษากรีกแล้วก็ภาษาอังกฤษนะพี่น้องเนาะหลายภาษาเราก็เดินดูกันไปเรื่อยๆพี่น้องจ๋าก็เดินดูความยิ่งใหญ่เห็นไหมพี่น้องนี่ก็คืองานศิลปะที่มีคุณค่าแล้วก็มีความมีชื่อเสียงอีกชิ้นนึงของตุรกีนะพี่น้องจ๋าเอามาโปะไว้ที่นี่เอามาแกะไว้ที่นี่พี่น้องจ๋าแล้วก็จะมีโถเก่าๆนะพี่น้องไว้ให้ดูให้เบิ่งมองลงไปจากด้านล่างพี่น้องมองลงไปด้านล่างจากด้านบนก็จะเห็นรูปปั้นแบบนั้นนะพี่น้องจ๋าซึ่งในลานเนี่ยเขาก็จะใช้พิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฆ่าอะไรต่างๆพี่น้องจ๋าฆ่าศึกอะไรเงี้ยพวกนักโทษอะไรเงี้ยพี่น้องจ๋าซึ่งก็เรียกได้ว่าการทำปราสาทแบบนี้จะในสมัยใหม่จะไม่ค่อยทำกันแล้วเหตุผลก็เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงไม่ว่าจะเป็นการบูรณะในพี่น้องเนาะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะใช้คนพวกทาสพวกนักรบพวกทาสพวกคนกับพวกคนที่จนๆมาเกณฑ์มาทำกันพี่น้องเดี๋ยวนี้ค่าใช้จ่ายเท่ากันหมดแล้ว The museum tour is that guy and inside is very interesting as you see so I'm happy that I have that experience to come and see this yeah it's good.We just come out from the a big museum guy, and then we are decided to go to the hospital museum. I don't know, have no idea. That. Just go.พี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆที่พาพี่น้องมาชมมาเบิ่งปราสาทของนักรบสมัยโบราณหรือว่าคนายฟ์นะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่านักรบของกรีกโรมันสมัยโบราณที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในตอนหน้าก็จะพาพี่น้องไปดูนี่ก็คือโรงพยาบาลของเก่าๆของโรมันหลายร้อยปีที่แล้วพี่น้องจ๋าว่าจะเป็นอย่างไรกดไลค์กดติดตามถ้าชอบถ้าไม่ชอบก็กดไม่ไลค์ด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณที่บอกต่อยังไงก็อยู่ดีมีแรงทุกท่านเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า